ู้ชมคะวันนี้ในช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็มีกำหนดการที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อไปตรวจราชการล่าสุดคุณผู้ชมคะคุณยศธีวัฒน์ชูรัตน์นะคะผู้ประกาศข่าวของเนชั่นทีวีของเราลงพื้นที่เลยนะไปสำรวจบรรยากาศก่อนที่นายกจะลงพื้นที่รวมถึงได้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ว่าเขามีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอยากจะฝากสะท้อนอะไรถึงท่านนายกบ้างไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณยศธีวัฒน์รายงานมาจากจังหวัดสระแก้วค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางเนชั่นทีวีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะครับนายกจะมาถึงช่วงบ่ายๆแต่ทีมข่าวเนชั่นเรามาถึงก่อนนะครับก็เลยชวนมาที่ตลาดมิตรภาพชายแดนไทยกัมพูชาหลายคนรู้จักอยู่แล้วตลาดโรงเกลือนะฮะเป็นตลาดขายของมือสองขนาดใหญ่ที่อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เลยชวนมาดูบรรยากาศกันก่อนโอ้โหวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีครับนะฮะอุณหภูมิประมาณ 23-24 องศาเท่านั้นเองแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยคาดว่าคนน่าจะมาเดินตลาดกันเยอะนะครับไปดูบรรยากาศจุดที่นายกจะมาก็คือจุดผ่านแดนถาวรนะครับที่บ้านคลองลึกนะฮะอันนี้จะเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่จะมีทั้งคนกัมพูชาแล้วก็คนชาติต่างๆเนี่ยเดินทางเข้ามาในไทยแล้วก็คนที่อยู่ในประเทศไทยเดินทางออกไปกัมพูชาด้วยจำนวนคนจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยตอนนี้ทั้งขาเข้าขาออกจำนวนคนแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าคนที่เดินทางมาทำงานจำนวนหนึ่งแต่ตอนนี้คนที่เดินทางออกไปทำงานที่กัมพูชาก็มีจำนวนมากด้วยนะครับเนื่องจากอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าที่ติดกับอารัญญประเทศเนี่ยเป็นเมืองปอยเปตที่ประเทศกัมพูชานะฮะเป็นเมืองที่โตแบบรวดเร็วมากมีสิ่งก่อสร้างธุรกิจนะครับร้านค้าคาสิโนสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทำให้คนเดินทางไปทำงานค่อนข้างมากนะครับในขณะเดียวกันตัดมาที่บ้านเราก็ยังคงเป็นตลาดโรงเกลือเป็นตลาดโรงเกลือที่ดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับในอดีตนั้นความคึกคักของคนที่เดินทางมาต่างกันอย่างมากตอนนี้ในช่วงเช้าคนยังไม่เดินมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเริ่มมาเนี่ยในช่วงประมาณสัก10โมงเป็นต้นไปแต่เราจะเห็นภาพบรรยากาศตอนนี้ที่คนเขาเดินทางมาซึ่งเป็นคนกัมพูชานะครับส่วนประมาณสัก 90% เลยที่มาขายของที่ตลาดโรงเกลือของเราก็เลยจะเห็นภาพบรรยากาศคนเตรียมร้านค้าที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะฮะเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆนะครับเราจะเข้าไปคุยกันสักร้านหนึ่งเหมือนร้านนี้เนี่ยฮะก็เริ่มจัดเตรียมกันแล้วนี่เป็นคนกัมพูชานะครับเมื่อสักครู่ที่สอบถามก็คือว่าเดินทางข้ามฝั่งมาเพื่อที่จะมาช่วยงานที่ร้านนี้แล้วก็นี่ฮะเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับพี่ชื่อนางสาวนาวินเบนจาเป็นคนกัมพูชาค่ะโอ้ทำไมพูดไทยชัดขนาดนี้เนี่ยสวัสดีสวัสดีจ้าเป็นแฟนคนไทยมีแฟนคนไทยจ้าเป็นไงบ้างขายอะไรบ้างร้านเราร้านหนูขายทุกอย่างไอ้ทงเท้าประโฮมพาชิตัวขายครบมาเลยค่ะครับเป็นขายดีไหมโอ้ปีนี้เงียบมากเลยไม่มีคนเท่าไหร่แล้วก็ของอะไรเอาคามไปกัมพูชาอยากด้วยไม่เหมือนเมื่อก่อนไอ้คนหลาดของนี่เอาของไปง่ายแต่ตอนนี้เอาของไปอยากมากเลยจะให้เขาทำแบบให้เอาของไปกัมพูชาสะดวกกว่าเดิมนิดนึงอ๋อแต่ก่อนนี่คนกัมพูชาเข้ามาเอาของที่เราแล้วก็เดินข้ามเอาไปขายฝั่งเขาคือตอนนี้เขายังไงเขาเอามาเอาไม่ได้ตอนนี้เขาเอาอยู่แต่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนมันเอาไปมาง่ายแต่ตอนนี้ไอ้มีตลาดคันใหญ่ๆเองคนรวยถึงจะเอาไปง่ายแต่ไอ้คนที่หลาดของเจ้าเล็กๆไว้เนี่ยเขายากไว้เนี่ยช่วยให้เขาเอาของไปง่ายหน่อยจะได้ไม่ต้องในเพราะว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาตรวจด้วยของอะไรเยอะๆอะไรไม่ได้ด้วยต้องพากระสอบเสร็จแล้วต้องใส่เป็นธงเล็กๆด้วยแบบนี้ของยิ่งเอาไปกัมพูชายิ่งยากกว่าเดิมอีกเราก็เลยขายก็เลยขายยากแล้วนักท่องเที่ยวทั่วไปมาเยอะไหมนักท่องเที่ยวตอนนี้เหรอนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่ค่ะแต่3-4ปีที่แล้วคนเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ครับจ้าแล้วนี่ค่าเช่าอะไรแพงไหมก็แพงอยู่แพงสักเท่าไหร่ต่อเดือนต่อเดือนเหรออันนี้ 53,000 รวมค่าไฟ4,000 ก็ 57,000 จ้า 57,000 ใช่แล้วถ้าขายไม่ถึงนี่เขาลดให้ไหมตอนนี้เหรอเหมือนกันก็เขาก็ไม่ลดเหมือนกันแล้วแต่บางคนมันเนี่ยมันบางร้านไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเอาจากบริษัทนี้มันถูกแต่นี้เขาก็เอาจากนี้มันไม่เหมือนกันมันต้องเอาเขาก็ต้องเอากำไรอีกรอบนึงมาเนี่ยครับอยากให้ดูแลตรงนี้ไหมจะได้ผ่อนคลอนหนักลงไปเบาได้ใช่ใช่อยากให้ดูแลตรงนี้ด้วยจะได้ค่าใช้จ่ายอะไรมันแถวนี้ค่าห้องแล้วมันแพงหมดแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีคนเยอะเหมือนเมื่อก่อนคนเดินเยอะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ไม่มีคนเดินเท่าไหร่อ่ะนี่รู้จักนายกไทยไหมเคยเห็นในทีวีไหม
เคยเห็นอยู่เศรษฐาเป็นไงบ้างรู้อยู่มันกันไม่รู้เหมือนกันอันนี้ใช่แค่เห็นออกขาวเฉยๆเองจ้ายกมาดูก็จะได้ดีขึ้นเนาะใช่ให้ช่วยดูเรื่องเศรษฐกิจหน่อยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเท่าไหร่มันเงียบมากเลยไม่มีคนเดินเท่าไหร่โอเคจ้าขอบคุณครับพี่ครับขอให้ขายดีๆนะครับสวัสดีค่ะนี่เป็นเพียงผู้ประกอบการส่วนหนึ่งแต่ว่าผมชวนผู้ประสานงานมาคุยกันด้วยผู้ประสานงานของตลาดนะครับพี่อนุกล้านะฮะพี่พิกสวัสดีครับเอาภาพรวมเลยเดี๋ยวนายกจะมาเนี่ยในฐานะที่เราฟังเสียงผู้ประกอบการมาเยอะๆอยากบอกอะไรนายกบ้างครับก็อยากฝาก2เรื่องครับเรื่องแรกก็เรื่องนักท่องเที่ยวครับเพราะช่วงนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยครับเพราะคนไม่ค่อยมาเที่ยวตลาดลงเกลือเราคือก็อยากให้ทางภาครัฐนะครับช่วยโปรโมทและประชาสัมพันธ์ตลาดลงเกลือให้หน่อยว่าชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับที่ตลาดลงเกลือส่วนเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องง่ายๆเลยเป็นคนกัมพูชาเนี่ยส่วนตอนนี้เขาขายของยากมากแล้วก็การขนส่งคือการแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยมันยากเราก็อยากให้ทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะช่วยพิจารณาเรื่องรถเข็นล้อเลื่อนรถเข็นแบบผ่านแดนไปได้ใช่ครับผ่านแดนได้ครับที่พี่เขาพูดมาที่เขาแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับคือเขามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างประเทศนะครับก็อย่างเช่นพวกผักผลไม้แล้วก็เพื่อเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายนะครับในรถเข็นเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็เป็นสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับผ่านรากระดับอัลล่าครับระดับกลางและระดับล่างมากกว่าที่จะไปเน้นในจุดใหญ่ๆด้วยใช่ครับเพราะจุดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นออเดอร์สั่งตรงผ่านโลจิสติกเข้าทางด่านน้องเอียดนะครับแต่ส่วนรถเข็นเนี่ยคือเข้าทางอยากให้มีกลับมามีด่านคลองลึกเราเนี่ยแหละครับให้ผ่านไปได้สะดวกใช่ครับขอบคุณมากครับพี่พิกครับเดี๋ยวพอนายกมาก็คงจะได้สะท้อนนี่เป็นเสียงผู้ประกอบการโรงเกลือแล้วก็เป็นประเด็นที่นายกตั้งไว้ว่าอยากจะเสริมศักยภาพตลาดชายแดนไทยกัมพูชาก็อยากให้นายกฟังจุดนี้ด้วยถ้ามาถึงด่านคลองลึกแล้วเดินเข้ามาที่ตลาดโรงเกลือนิดนึงจะได้ฟังเสียงสะท้อนผู้ประกอบการชัดๆครับขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านกลับไปที่สตูดิโอเลยครับ